ประทานเพราะว่าล่าสุดตอนนี้มาถึงที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วค่ะไม่เกินวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่8จะมาถึงจุดนี้นะคะสำหรับปริมาณน้ำมหาศาลก็คือที่จุดบรรจบของแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งวันนี้น้ำไหลผ่านตรงนี้ 4,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใกล้จะถึงสถิติสูงสุดเมื่อปี 2,549 เข้ามาทุกทีแล้วนะคะครั้งนั้นน้ำไหลผ่านบริเวณนี้ 5,969 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ต้องบอกว่าใกล้เนี่ยเพราะว่ากรมชลประทานเขาคาดการณ์น้ำเหนือที่กำลังล่องมาในรอบนี้บอกว่ามีแนวโน้มค่ะที่ปริมาณนั้นจะมากจนไปแตะระดับ 5,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขนาดว่าตอนนี้น้ำมากที่สุดยังมาไม่ถึงนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็สูงจนกระทั่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมีจมน้ำเกือบจะทั้งหมดแล้วค่ะน้ำทั้งหมดที่มาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะจะใช้เวลาอีกราว20ชั่วโมงก็จะมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนั่นก็คือประมาณวันที่9วันที่10มาถึงจุดนี้แน่นอนนะคะล่าสุดกรมชลประทานก็ปล่อยน้ำท้ายเขื่อนวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 3,619 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่เท่าระดับสูงสุดเมื่อปี2538นะคะแต่ว่าห่างกันไม่ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วสำหรับน้ำที่กำลังจะลงมารอบใหม่ก็ถือว่าห่างไม่มากแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่เหนือเขื่อนหรือที่เรียกกันว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่รวมกันแล้ว 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นไม่มีที่เหลือที่จะรับน้ำแล้วนะคะกรมชลประทานเองต้องเร่งระบายน้ำให้ด่วนที่สุดค่ะส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะซึ่งก็คือจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทั้งหมดก็มีน้ำท่วมขังอยู่รวมๆกันแล้ว 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหนึ่งในจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำอำเภอบางไทรมีน้ำไหลผ่านมากถึง 3,567 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่า3วันจากนี้น้ำระลอกใหม่จะมาถึงที่นี่นะคะดังนั้นสถานการณ์น้ำที่อยุธยาซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้สาหัสมากแล้วยังจะต้องเตรียมรับมือกับน้ำที่จะเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วยค่ะระดับน้ำที่ไหลผ่านอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละวันนั้นก็มีขึ้นลงๆนะคะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับนั้นถือว่าสูงทีเดียวอย่างเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่ 3,930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นคือระดับความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่ 3,500 ถึง 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันไกลทีเดียวนะคะดังนั้นน้ำความหมายที่จะมาเพิ่มเติมก็จะต้องส่งผลกระทบมาถึงภายในกรุงเทพอย่างแน่นอนค่ะขณะที่ช่วงสิ้นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาน่าเป็นห่วงสุดๆนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงที่สุดในรอบปีอาจจะหนุนสูงถึง2เมตรเศษเลยทีเดียวค่ะและน้ำที่ค้างอยู่ในระบบทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนแล้วก็ตอนล่างรวมกันแล้วถึง 9,700 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะยังไม่มีที่ไปนะคะดังนั้นตอนนี้ก็ต้องเร่งคล่องระบายน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณบริษัทไนท์สวิชชั่นจำกัดนะคะที่เอื้อเฟื้อเฮลิคอปเตอร์สำหรับการถ่ายทำค่ะ